ประกาศตั้งท้องเตรียมวิวาห์พักชินฮเยกลั่นความรู้สึกส่งถึงแฟนคลับซูเปอร์สตาร์ดาราเกาหลีพักชินฮเยประกาศข่าวกำลังตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวในเดือนมกราคม2565พร้อมกลั่นข้อความจากช่วงลึกของใจถึงแฟนๆทั่วโลกขอบคุณที่รักและสนับสนุนเสมอมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564เว็บไซต์ SBS News มีรายงานข่าวฮือฮาจากวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อพักชินฮเยนางเอกสาวคนดังออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และมีแผนจะแต่งงานกับชเวแทจุนนักแสดงหนุ่มที่คบหากันมานานตั้งแต่ปี2560โดยซอเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของพักชินฮเยยืนยันว่างานแต่งงานของทั้งคู่จะจัดขึ้นในกรุงโซวันที่22มกราคม2565ทั้งนี้พักชินฮเยยังได้ส่งข้อความถึงแฟนคลับของเธอโดยตรงเพื่อแจ้งข่าวดีนี้ด้วยตัวเองระบุว่าสวัสดีค่ะพักชินฮเยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วฉันสงสัยว่าพวกคุณทุกคนดูแลตัวเองกันได้ดีไหมไม่นานมานี้ฉันเพิ่งพบสัญญาฉบับแรกที่เซ็นกับต้นสังกัดแรกเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นฉันยังเป็นนักเรียนชั้นป.6และฉันก็เริ่มอาชีพนักแสดงตั้งแต่อยู่ชั้นม.2เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีก18ปีนับจากนั้นมีผู้คนมากมายที่คอยดูแลฉันในตอนที่ฉันยังเด็กขอบคุณความรักและแรงสนับสนุนของพวกเขาฉันจึงกลายมาเป็นนักแสดงที่สามารถโชว์ให้พวกคุณได้เห็นด้านต่างๆของฉันผ่านโปรเจกต์ที่หลากหลายมีช่วงเวลานับไม่ถ้วนที่ฉันมีความสุขกับการอยู่หน้ากล้องและก็มีช่วงเวลาที่ลำบากเช่นกันแต่เป็นแฟนๆของฉันนี่เองที่คอยมอบความเข้มแข็งและความกล้าหาญแก่ฉันคำพูดจากพวกคุณที่บอกให้ฉันเข้มแข็งเข้าไว้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันลุกยืนขึ้นได้และนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงรู้สึกประหม่าที่จะแจ้งข่าวนี้ให้พวกคุณได้ทราบในวันนี้และฉันก็กังวลว่าพวกคุณอาจจะช็อกกันมากอย่างไรก็ตามฉันอยากให้พวกคุณทุกคนเป็นคนแรกที่ได้รู้ฉันกำลังจะแต่งงานกับคนที่ฉันคบมาสักพักแล้วในตอนนี้เขาเป็นเสาหลักที่คอยสนับสนุนฉันมาเป็นเวลานานเขาคอยโอบกอดคนที่ชื่อพักชินฮเยไว้ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่ฉันขาดไปดังนั้นฉันจึงมีแผนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาในฐานะคู่สมรสยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าฉันจะลังเลเล็กน้อยที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆแต่ในขณะที่เราเริ่มเตรียมงานแต่งงานกันนั้นชีวิตใหม่ที่ล้ำค่าก็ได้มาหาเราฉันอยากแชร์ข่าวนี้ให้พวกคุณได้ทราบก่อนใครฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะยังโชว์ด้านดีๆของฉันต่อไปแม้หลังจากการสร้างครอบครัวของฉันแล้วขอบคุณมากๆที่รักและคอยสนับสนุนฉันในขณะที่ฉันยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่ขาดหายไปอาจจะใช้เวลาอีกสักพักแต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะกลับมาในฐานะนักแสดงโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ไม่ให้พวกคุณต้องรอนานได้โปรดรักษาสุขภาพจนกว่าจะถึงตอนนั้นเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาบอกทุกคนแล้วค่ะ